เริ่มกันที่ข่าวเศร้านะคะเพราะถึงเวลาที่เราต้องส่งดาวกลับฟ้ากันแล้วค่ะหลังจากที่อดีตนักแสดงชื่อดังคุณหญิงจุฬาลักษณ์นะคะได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเต้านมค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยทางด้านครอบครัวและญาติสนิทรวมถึงเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างเดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณหญิงจุฬาลักษณ์อดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ได้จากไปด้วยโรคมะเร็งเต้านมเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาซึ่งในช่วงเย็นของวันที่23มกราคมนี้ทางด้านครอบครัวได้จัดพิธีชาปนกิจที่ศาลา8วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการส่งเธอกลับสู่สวรรค์นะคะโดยภายในงานยังมีคุณเดวิดอิสมาโลนสามีชาวฝรั่งเศสพร้อมด้วยน้องแองจี้ลูกสาวคนเดียวที่ร่วมทำหน้าที่สามีและลูกอย่างดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายค่ะทางทีมข่าวก็10สามบันเทิงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยอีกครั้งนะคะ